ทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นเนื่องจากคาดการณ์ว่าในอีก 1-7 วันข้างหน้าค่ะโดยสถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์จะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,500 ถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นนะคะเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องระบายน้ำผ่านทางท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณคลองผงเพงคลองบางบานนะคะและตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำจะสูงขึ้นอีกประมาณ 20-50 เซนติเมตรส่วนที่พระนครศรีอยุธยาค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูในอำเภอบางบานเจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นไปบนชั้นบนของตัวอาคารแล้วก็ต้องเร่งก่อกำแพงสูงประมาณ 1.50 เมตรเนื่องจากว่าน้ำไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่เวลาเดินเข้าออกก็ต้องใช้สะพานไม้แบบนี้แทนนะคะ